ชาวเน็ตได้รุมขุดปมฉาวเน็ตไอดอลสาวที่มีฉายาว่านางฟ้าบิ๊กไบท์หลังจากคลิปเซ็กนั้นหลุดว่อนมันก็มีสื่อหลายสำนักของจีนนำโดย The China Times ได้รายงานในประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียของจีนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ว่าเน็ตไอดอลสาวชื่อดังที่โด่งดังทั้งในดูยินแล้วก็วีโบซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 1.5 ล้านรายแต่ล่าสุดก็มีคลิปเซ็กฉาวได้หลุดออกมานำไปสู่การขุดคุยปมฉาวอีกมากมายตามมาและก็กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่ชาวเน็ตจีนตอนนี้โดยเน็ตไอดอลสาวรายนี้ได้โด่งดังจากการนำเสนอชีวิตที่หรูหราอู้ฟู่โดยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเธอเป็นเจ้าของคฤหาสน์มูลค่าหลายล้านแล้วก็วิลล่าตากอากาศที่หรูแต่ก็เป็นจุดเด่นของเธอที่มักจะโชว์รถบิ๊กไบค์ราคาแพงที่เธอสะสมไว้หลากหลายคันจนได้ฉายาว่านางฟ้าแห่งวงการบิ๊กไบค์ของจีนเลยทีเดียวแต่ก็ว่าไม่นานมานี้กลับมีคลิปหลุดเป็นเซ็กเทปฉาวของเธอหลุดออกมาในโลกออนไลน์จนทำให้ชื่อเสียงของเธอพลิกผันไปในชั่วข้ามคืนหลายคนขนานนามเธออย่างดุนแรงถึงขั้นที่ว่านางฟ้าได้กลายเป็นโสเภณีเลยทีเดียวนอกจากนี้ชาวเน็ตจีนก็ยังแห่ขุดคุยประวัติส่วนตัวของเธอที่ยังคงมีข้อกังขาอยู่หลายอย่างทั้งในเรื่องอายุที่แท้จริงโดยเน็ตไอดอลสาวได้บอกว่าเธออายุแค่เพียง23ปีแต่กลับถูกขุดขึ้นมาว่าเธอได้เคยพูดว่าเธอเกิดเมื่อปีคศ1995หรือพศ2538ซึ่งตอนนี้แท้จริงแล้วเธอควรจะอายุ27ปีแล้วและก็ยังมีการขุดคุยว่าที่เธอได้รับความนิยมอย่างมากเป็นเพราะว่าใบหน้าที่สวยจากการศัลยกรรมทั้งสิ้นโดยชาวเน็ตได้โพสต์รูปเก่าของเธอมาแฉซึ่งหน้าตาต่างจากตอนนี้โดยสิ้นเชิงแต่ในประเด็นนี้เน็ตไอดอลสาวได้โพสต์รูปสมัยเด็กของตัวเองตอบโต้ว่าเธอไม่ผ่านมีดหมอและหน้าตาก็เป็นแบบนี้มาตั้งเด็กๆแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ตามชาวเน็ตก็ยังจับโป๊ะได้ว่าประวัติที่แท้จริงของเน็ตไอดอลสาวก็จับกันไม่หยุดโดยสาวรายนี้ได้บอกว่าเธอเป็นลูกครึ่งที่มีแม่ชาวเกาหลีใต้พ่อเป็นชาวจีนเธอได้เกิดที่เกาหลีใต้แต่แม่ทิ้งไปตั้งแต่อายุได้3ขวบแล้วก็ถูกส่งกลับมาที่จีนแผ่นดินใหญ่และได้ถูกเลี้ยงดูโดยแม่บุญธรรมที่เป็นเศรษฐีซึ่งทำให้เธอนั้นมีชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าแบบที่เห็นนั่นแหละแต่ว่าชาวเน็ตก็กลับพยายามจับผิดว่าที่แท้จริงแล้วเธอเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่เต็มตัวและแท้จริงแม่บุญธรรมที่เธออ้างก็เป็นน้าสาวแท้ๆของเธอนั่นเองในการขุดคุยอันนับเป็นมหากาพย์ครั้งนี้มาจากการแข่งขันที่ดุเดือดของวงการอินฟลูเอนเซอร์และเน็ตไอดอลของจีนที่มีความพยายามที่จะผลักดันตัวเองไปสู่จุดสูงสุดกันอย่างดุเดือดตามรายงานได้บอกว่าปมดราม่าที่ได้เกิดขึ้นกับนางฟ้าบิ๊กไบค์รายนี้นำไปสู่การแชร์วงการมืดที่อยู่เบื้องหลังเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่จะทำตัวเหมือนเป็นบริษัทนายหน้าที่คอยเพิ่มกระแสความนิยมให้คนอยากเป็นเน็ตไอดอลแลกกับการหาผลประโยชน์จากชื่อเสียงที่ได้มาและเน็ตไอดอลสาวส่วนใหญ่รวมไปถึงนางฟ้าบิ๊กไบค์รายนี้ก็มักจะถูกนัดให้พบกับลูกค้ารายใหญ่ที่จ่ายเงินก้อนโตเพื่อนัดพบแบบส่วนตัวและมักจะจบลงที่ความสัมพันธ์บนเตียงซึ่งหลายคนก็ได้ถูกซ่อนกล้องแอบถ่ายแล้วก็ปล่อยคลิปเซ็กออกมาแบล็กเมย์อย่างที่เน็ตไอดอลสาวคนนี้กำลังเผชิญอยู่นั่นเอง